เอมมี่แม็กซิมยันท้องจริง3เดือนไม่ลวงโลกพร้อมเปิดตัวพ่อของลูกที่แท้จริงเอมมี่แม็กซิมยันท้องจริง3เดือนไม่ลวงโลกพร้อมเปิดตัวพ่อของลูกที่แท้จริงหลังเผยข่าวดีตั้งท้องได้3เดือนแล้วสำหรับสาวเซ็กซี่เอมมี่อมนต์วันหรือเอมมี่แม็กซิมท่ามกลางความสงสัยว่าท้องจริงหรือเปล่าแล้วใครคือพ่อของลูกซึ่งเจ้าตัวยังปิดเป็นความลับมีหลายคนเข้าไปคอมเมนต์ว่าพ่อของลูกเธอเป็นพี่เดนะเคนจากสุแก้วร้านทุกอย่าง20เจ้าของเพจดังเพชรกล้าเด็กชายนำโชคหรือเปล่าซึ่งเธอก็ปฏิเสธบอกเป็นพี่ที่เคารพและให้ความช่วยเหลือมาตลอดล่าสุดเอมมี่คงพี่เดมายืนข่าวสดออนไลน์เปิดใจเคลียร์สถานะความสัมพันธ์พร้อมไขข้อข้องใจใครเป็นพ่อของลูกตัวจริงกันแน่ท้องแล้วจ้าเอมมี่แม็กซิมประกาศตั้งท้องลูกคนที่3กับแฟนใหม่เอมมี่แม็กซิมเปิดใจตั้งครรภ์ลูกคนที่3พร้อมเผยเหตุผลไม่เปิดตัวสามีหลายคนสงสัยว่าท้องจริงหรือเปล่าน้อง3เดือนแล้วค่ะได้ลูกชายสุขภาพเอมมี่ตอนนี้แข็งแรงส่วนมากจะซีเรียสเรื่องอาหารเพราะเป็นคนค่อนข้างธาตุอ่อนเวลาทานอะไรนิดหน่อยก็จะท้องเสียคุณพ่อเขาจะค่อนข้างซีเรียสเรื่องอาหารคนอยากเห็นหน้าคุณพ่อด้วยไว้รอดูหน้าลูกเอมมี่ดีกว่าจริงๆเอมมี่ไม่ได้ปิดนะคะเอมมี่พูดตลอดเวลาค่ะว่าเวลาที่เราเปิดตัวกับใครสักคนถ้าวันหนึ่งเราเลิกกันมันก็มีปัญหามากมายและมีคำถามเยอะมากเอมมี่เลยรู้สึกว่าปล่อยให้มันชิวๆไปดีกว่าเจอเอมมี่กับแฟนที่ไหนทักทายถ่ายรูปได้เหมือนเดิมไม่ได้ปิดบังแค่อย่างล่าสุดที่เอมมี่คบกับผู้หญิงทุกคนก็ถามว่าอ้าวแล้วผู้หญิงไปไหนพอคำถามมันเยอะเอมมี่ก็คิดว่าปล่อยให้ทุกอย่างเป็นธรรมชาติชิลๆแต่เอมมี่ไปไหนมาไหนด้วยกันทุกวันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเห็นเต้นระเบิดระเบ้อมันก็ไม่ขนาดนั้นมีเต้นแต่เอมมี่จะรู้น้ำหนักว่าอันไหนจะเบาได้หนูเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วเป็นคนเต็มที่กับงานมากไม่ต้องเป็นห่วงค่ะขอบคุณมากมากที่ยังเป็นห่วงกันและคิดถึงกันอยู่ค่ะจะเปิดตัวไหมเอมมี่ปล่อยให้เป็นธรรมชาติดีกว่าค่ะเราทำธุรกิจด้วยกันด้วยปีหน้าเปิดแน่นอนค่ะเปิดตัวสามีเปิดทั้งธุรกิจและทุกอย่างที่ทุกคนอยากรู้ค่ะเป็นเสียไม่เสียนะคนยืนข้างหลังหรือเปล่าไหนเดินมานี่สิคนสงสัยว่าเป็นพี่เดไม่ใช่สงสัยหรอกค่ะทุกคนเม้นเลยค่ะว่าเป็นพี่เดลูกพี่เดแน่นอนบางคนก็บอกเสียโป้บ้างรู้สึกเด็กคนนี้พ่อเยอะมากเลยจริงๆเอมมี่อยากให้ทุกคนโฟกัสที่เอมมี่พร้อมจะเป็นแม่มากกว่าหนูอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็อยากให้ทุกคนให้กำลังใจอยู่ๆก็โดนว่าเป็นพ่อเด็กเป็นพ่อบุญธรรมก็ช่วยเอมมี่ดูแลน้องอะตอมรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของเอมมี่เดรู้ครับตั้งแต่ท้องครั้งแรกแล้วเขาโทรมาหาผมก็ดีใจเขาช่วยไปฝากท้องพาเอมมี่ไปโรงพยาบาลเวลาเขามีคันเลือดไหลรู้ว่าหลายคนสงสัยว่าพ่อเป็นพี่เดหรือเปล่าเดนั่นนะสิครับเราเป็นพี่ชายคอยดูแลน้องเอมมี่ตลอดไม่ใช่พ่อแท้ๆแต่ก็เป็นพ่อบุญธรรมดูแลกันมาตั้งแต่ทราบข่าวว่าน้องเอมมี่ท้องเอมมี่ไม่ใช่พี่เดนะคะเอมมี่เชื่อว่าถ้าใครได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของพี่เดเอมมี่กล้าพูดเลยว่าทุกคนอยากจะให้เขาเป็นพ่อจริงๆเขาเป็นผู้ให้จริงๆ